ไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำเมนูแบบบ้านๆนะสไตล์พอล่านะคะเพื่อนขานะคะพอล่าจะทำแกงคุณเหล็กแกงขี้เหล็กกับเพื่อนนะคะพอล่าชอบค่ะซึ่งแกงขี้เหล็กพอล่าเคยทำอยู่เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะเพื่อนติดใจนะคะทำอีกนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ต้มน้ำใบยะนางเดือดแล้วนะคะเพื่อนผักขี้เหล็กต้มกระป๋องจากเมืองไทยนะอิมพอร์ตนะไทยแลนด์นะคะเพื่อนยะนางก็อิมพอร์ตไทยแลนด์ค่ะนะคะตอนนี้พอล่าตำขี้เหล็กใส่ข้าวเบื่อเรียบร้อยใส่เครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนหม้อเดือดพอล่าก็จะเอาขี้เหล็กลงเนี่ยค่ะขี้เหล็กพอล่านะคะตำนะคะตำใส่ข้าวเบื่อนะคะข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวแช่เนาะภาษาอีสานนะคะนะคะถ้าใครเป็นคนภาคเดียวกันก็จะรู้นะเพื่อนนะคะภาคอื่นอาจจะไม่รู้ก็ขอโทษขออภัยนะคะกินไม่เหมือนกันเนาะแต่ละภาคนะคะเพื่อนนะคะแต่นี่เลยค่ะมาอยู่เมืองนอกก็บอกว่าอาหารรักบ้านเกิดนะคะต้องคนนะคะเพื่อนคนให้ข้าวเบื่อหรือว่าขี้เหล็กแตกออกจากกันเนาะจะไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะค่ะเพราะว่าตำแบบหยาบนะคะไม่ละเอียดนะคะเวลาข้าวเหนียวตุ้ยมันจะได้อร่อยค่ะติดข้าวเหนียวเนาะวันนี้พอล่าทำแกงให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อนขาเมนูบ้านๆนะคะค่ะพอล่าจะให้น้ำเดือดก่อนค่อยมาเอาเครื่องลงและปรุงนะคะนี่ก็คือหมู3ชั้นทอดเสร็จเรียบร้อยนะพอล่าทอดเกลือธรรมดานะคะเพื่อนขานี่ค่ะนะคะเหลืองน่าทานไหมคะทอดเองเพื่อนนะคะจะได้อร่อยก็เตรียมใส่หมูลงไปเลยนะคะหมู3ชั้นทอดกรอบง่ายๆสไตล์พอล่านะคะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะก่อนที่จะใส่ผักลงไปนะคะรับรองความแซ่บเลยนะคะสูตรนี้ก็คือมีผักเนาะแล้วก็จะมีแค่แคปซิคัมกับหอมหัวใหญ่แดงแล้วก็นะต้นหอมนะเพื่อนนะคะไม่มีผักอีตูนะคะก็ใส่พริก3สีลงไปเลยค่ะพริกแคปซิคัมเขาหอมหวานนะเพื่อนนะคะถ้าคนชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็จะมีกลิ่นเหม็นนิดๆนะเหม็นเขียวหรือว่าแต่คนชอบนะแต่พอล่าก็ชอบเขาหวานดีค่ะนะคะนั้นก็ใส่หอมแดงหัวใหญ่นะคะเขาเรียกว่าหอมแขกใช่ไหมคะเพื่อนแต่ที่เรียกว่าเรดอเนียนเนาะค่ะอันนี้ก็เอาไว้โรยหน้าตอนสุกนะเพื่อนแล้วก็คนเลยค่ะทุกคนตอนนี้ผักก็สุกแล้วเนาะพอล่าก็จะมาใส่น้ำปลานะคะเพื่อนคะก็ขวดเดียวเอาอยู่แล้วค่ะนะคะพอเกลือเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องแกงเลยเนาะตอนตำนะคะตอนใส่ก็เอาแค่ปลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะแค่นี้ค่ะนะคะไม่พอก็เติมได้นะคะพอใส่น้ำปลาเข้าไปนะเพื่อนกลิ่นนี่เตะจมูกออกมาเป็นแกงขี้เหล็กเลยค่ะนะคะค่ะทุกคนตอนนี้พอล่าก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะเพิ่มความหอมนะคะอร่อยนะคะเป็นไงคะเพื่อนแกงขี้เหล็กง่ายๆสไตล์พอล่าสะดวกสบายเนาะไม่มีผักให้เก็บหลังบ้านนะคะตัวนี้มาอ้าหน้าหนาวอ่ะเพื่อนพอล่าก็จะเสิร์ฟคาหม้อเลยนะเพื่อนขาวันนี้นะคะไม่ได้ทานโชว์นะคะวันนี้แกงขี้เหล็กโชว์เฉยๆนะเพื่อนนะคะแกงขี้เหล็กง่ายๆสไตล์พอล่านะเพื่อนมาทานกับพอล่านะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคุ้ยน้ำแกงขี้เหล็กเนี่ยนะคะอร่อยค่ะเพื่อนนะคะเป็นอาหารของทางภาคไทยอีสานเนาะนะคะเพื่อนนะคะ
แต่ภาคอื่นเขาจะแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพล่าไม่ชอบแกงกะทิกับเพื่อนนะคะค่ะก่อนอื่นก็ช่วยติดตามพล่าด้วยนะคะกดไลค์ให้กันด้วยนะคะดูคลิปให้จบได้ก็ดีนะคะสำคัญคือโฆษณานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ